ซ้ายจะไปอำเภอนครชัยศรีเพื่อไม่ให้รถติดเขาได้ทำสะพานข้ามไปข้ามมาจุดสังเกตของแยกนครชัยศรีก็คือห้างโลตัสนครชัยศรีผมจะสังเกตแมคโดนัลด์ทางด้านขวานะครับถ้าเห็นแล้วแสดงว่าใกล้จะถึงทางแยกซึ่งจะไปถนนบรมราชชนนีได้จากแยกนี้ไปนะครับถนนเพชรเกษมถ้าตรงไปก็จะไปออกอำเภอสามพรานไปออกบางแคแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปออกถนนบรมราชชนนีตรงไปพุทธมณฑลถนนบรมราชชนนีถ้านับทางคู่ขนานด้วยนะครับก็จะเป็น10ช่องจราจร
สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนครับถ้าชิดซ้ายหลังจากลงสะพานนะครับสามารถยูเทิร์นกลับรถที่ใต้สะพานเพื่อไปวัดไร่ขิงตลาดดอนหวายได้ทางด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายนะครับห้างเซ็นทรัลศาลายาขณะนี้ฝนตกแล้วผมก็จะขอจบคลิปเส้นทางการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจากนครปฐมมาตามถนนเพชรเกษมถนนบรมราชชนนีสิ้นสุดที่อำเภอศาลายานะครับบริเวณห้างเซ็นทรัลศาลายาฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ